ทางด้านของที่ประชุมคณะกรรมการ b o i ได้เห็นชอบการลงทุน4โครงการใหญ่มูลค่ารวมกันนะครับกว่า166 0 0 0ล้านบาทซึ่ง3โครงการเป็นเรื่องของพลังงานเพื่อที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมอากาศยานครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็เดินทางไปเป็นประธานการประชุมนะครับมีการพิจารณาให้การส่งเสริมโครงการลงทุนจำนวน4โครงการด้วยกัน มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า160,000ล้านบาทโดยเห็นชอบนะครับให้ส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ<ฆ>อันนี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการกลั่นน้ำมันดิบรองรับการผลิตน้ำมันอากาศยานและน้ำมันดีเซล เพื่อที่จะรองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการบินของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า e c แล้วก็ยังรองรับความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศได้เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังมีการส่งเสริมเงินลงทุนให้กับบริษัทผลิตไฟฟ้ฟานวัตกรรจำกัดให้ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ60เมกะวัตต์และไอน้ำ10ตันต่อชั่วโมงอันนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย อุดมทั้งส่งเสริมให้เงินลงทุนให้กับบริษัท Global Power Synergy จำกัดสำหรับผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ57เมกะวัตต์และไอ้น้ำ70ตันต่อชั่วโมงนะครับนี่เป็น3โครงการนะฮะที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานค่ะส่วนโครงการสุดท้ายนะครับทางบอร์ด BUI ยังเห็นชอบส่งเสริมเงินลงทุนให้กับกิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ลดการใช้น้ำมันและปล่อยก๊าซมลพิษเพื่อที่จะให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยด้วยครับก็เป็นสีโครงการใหญ่เมื่อวานนี้นะครับมูลค่ากว่า1,60,000ล้านบาททีเดียวที่มีการอนุมัติกันไปกับ